ดิสวัสดีค่ะนายช่างไม่เมือกนะจะบ้าเหรอวะอันนี้เป็นท้องว้าวเยิ้มแก้วตัวนี้ปิดแบบนี้เลยเราจะคุกแบบไปแล้วก็เอานี่วางสรุปใครเป็นเมดใครเป็นคนทำไม่กินชั่วโมงแล้วนะไงทุกคนทำไมเรากินเปิดปกติเขากินกันเปิดไหมโมจิหงายร้านของเออต้องมาเป็นหนังไก่ที่ใหญ่มากๆฉันไม่เคยเห็นร้านหนังไก่ที่มันจะใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันเหนียวสาหร่ายงูที่แบบเหนียวปกติมันจะเหนียวปกติมันจะใส่ให้มันดีๆสิคะฉันว่าฉันก็ใส่ดีๆแล้วนะทำไมวันนี้บรรยากาศสตูดิโอช่องฉันมันแปลกๆสวัสดีครับทุกคนอีกต้อนรับเข้าช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำกินตาม TikTok EP ที่7แล้วทุกคนว้าวนี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี่โบหรือเปล่าแต่ทำไมรูปร่างมันดูมีความแบ๊วนี่มีโบมีชงมีชุดลองตีชุดเฮ้ยเท่มากเลยอ่ะกดลองกดดิสวัสดีค่ะนายช่างอันนี้คืออันนี้คือแม่เล้าใช่ไหมครับเมดที่เป็นแบบว่าใส่ในยาอาหารแล้วครับฟูตาเมดอะไรเงี้ยลองไหมคะอุ้ยน่ากลัวนี่เมดจะมีเมนูดังแล้วครับใช่ค่ะจากไหนครับจาก TikTok อาหารใน TikTok ขนมใครชอบไปติรีวิวอาหารขนมใน TikTok นะครับทุกคนคอมเมนต์มีคนร้องขอมาเรื่อยๆเลยครับนี่คือขันติสาหร่ายพวงหมุนค่ะในท่านทุกคนมีแค่สาหร่ายแบบนี้แล้วไหนน้ำจิ้มมาจิ้มเหรอซึ่งปกตินะครับถ้ามันกินเปล่าๆมันจะไม่อร่อยมันจะแบบเป็นได้ละค่ะเมื่อกี้เมดเอาออกมาจากตรงไหนครับกระเป๋าอ๋อเป็นกระเป๋าวิเศษมีน้ำจิ้มแถมให้อ่ะวิธีการกินยังไงเมดวันนี้เมดจะมาเป็นแม่บ้านให้ติ๋นะครับติ๋จะมีหน้าที่ดูแล้วก็ช่วยทำเท่านั้นครับลองเลยค่ะอ๋อเมดอะอะไรอ่ะทำไมรูปร่างแบบนี้อ่ะเขย่าใช่ค่ะแล้วก็ฉีกสองอ๋อข้างบนมีมุมที่ฉีกด้วยน้ำทิ้งนะคะเยอะๆเลยใช่ไหมมีแรงไหมครับเมดตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนว้าวใช่ไหมครับลองกินไหมล่ะคะเค็มมากเลยครับสรุปใครเป็นเมดใครนะอ่ะขอบคุณค่ะอย่างน้อยต้องล้างน้ำ3รอบนะคะไม่มีใครห้ามใครกันเลยอ๋อ 2-3 น้ำอุ๊ยทุกคนนางเลือดฟูอ่ะอีกน้ำหนึ่งยังไงลูกอ่ะที่เหลือน้ำที่เหลือให้เมดกินนะครับโอ้โอเคคือเราต้องเทน้ำทิ้งนะครับทุกคนไม่ใช่ให้เมดกินแบบนี้นะครับอันตรายมากๆคือเราเทน้ำทิ้งเพื่อล้างทำความสะอาดเพราะเขาเป็นสาหร่ายทะเลสดนะครับทีนี้เราก็ใส่น้ำที่2ใช่ไหมเมดทุกคนมาดูดิมันฟูสวยมากเห็นปะโอ้เทน้ำเย็นลงไปอันนี้กินได้เลยไหมกินได้เลยค่ะยังมีความเค็มนิดๆอยู่แล้วก็กรุบมากไม่เมือกนะถ้าแต่งตัวเหมือนเมดแต่ถ้ากินแบบกินส้มตำบ้างเลยลูกกรุบกรอบมากแซ่บมากเฮ้ยเป็นไรโอ้มันน่ะโอ้มันใช้แรงงานธาตุเมนูนี้นายท่านน่าจะชอบนะคะโอ้โหเมนูนี้เหรอใช่มันจะฆ่าสิครับใส่ยามาให้แน่นอนนะไม่เอานี่อันตรายมากๆอะไรมันคืออะไรบ้านอ๋อว้าวของกินทำไมมันอยู่ข้างคุณจะบ้าเหรอวะคืออะไรอ่ะทุกคนของดีมันอยู่ข้างในไม่ไหนอ่ะลวกไว้แล้วเอาเหรอเก็บมาสิอุ้ยอุ้ยทำไมมันสีเหลืองทองแบบนี้ครับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเข้ามาสีทองคำค่ะไข่เยี่ยวม้าทองคำความสะอาดให้หน่อยเมย์ทำความสะอาดให้หน่อยได้ค่ะในแทนเงินน้อยนะคะโอ้ช้าเอาเงินน้อยไงอุ้ยเนี่ยน้องแตกมาเป็นแบบนี้อันนี้นะครับไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นไข่มาธรรมดาแต่ว่าอันนี้ตีน่าจะหยิบมาจากผงของหนังไก่นะครับลูกอ่ะเอาไปล้างก่อนเมดมันดูแบบเปื้อนนิดนึงหุ้ยอันนี้เป็นท้องโอ้ทุกคนอันนี้ไข่ทองคำเลยโอ้อ่ะไข่ปลอมล้อเล่นอันนี้เป็นมุกนะครับทุกคนนี่ไข่ทองคำครับกับอันนี้เป็นไข่ที่เราจะเป็นเนื้อทองคำให้ดูนี่ว้าวเยิ้มน้องเป็นแบบอุ้ยดูน่ากินนะสีทองเยิ้มแล้วผมที่คิดว่าเข้าใจผิดร้านน่าจะไม่มีให้นะปกติน่าจะเอาจากอย่างอื่นมาใส่แทนน่าจะเป็นของไก่เขย่าเออขอให้เข้าใจถูกเลยปะมันเข้ากันนะอร่อยเลยเป็นไข่แบบมันแบบต้มยำเลยโบอร่อยเอออร่อยเลยนี่ค่ะเนชั่นโอป้าอาจิมาคนของพี่ทานแล้วไม่น้ำหนึ่งเราก็ต้องอุดหนุนกันนะครับแล้วใครนะครับชอบแบบเซ็ตแบบทำเองขนมแบบนี้นะครับต้องเจ้านี้เลยนะครับทุกคนไปครับอุ้ยมีคงมีถ้วยมีอะไรมีวิธีการทำไหมเมดสอนทำหน่อยทำไม่เป็นเมดก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน
งั้นเรามาดูวิธีพร้อมกันทุกคนนี่นะครับทุกคนเขาจะบอกว่าให้ฉีกซองนะครับใส่แป้งลงไปในหม้อนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่า 1.5 ถ้วยนะครับผสมให้เข้ากันน้อยแล้วก็ฉีกความร้อนใส่คนละคนแล้วก็จะได้โมจิเลยโอ้ย1ถ้วยขาวนวลสวยแล้วก็น้ำถ้วยที่1นะครับแล้วก็อีกครึ่งถ้วยแบบนี้เลยเทน้ำลงไปเลยแล้วตัวนี้ปิดแบบนี้เลยทุกคนปิดปึ้งนี่นะครับทุกคนแล้วเราก็เปิดรูเขานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีมารอดูกัน15นาทีผ่านไปว้าวอุ้ยคือมันเป็นแบบโมจิเลยรอก่อนว้าวโอ้โหหอมมากกระโรยซอสกระโรยว้าวนุ่มหวานหอมว้าวเข้าอ่ะอันต่อไปเพื่อสุขภาพนะคะนายท่ามันคืออะไรมันคือไข่ขาวทำมาจากไข่ขาวค่ะฮะเส้นไอ้พันเนี้ยเหรอทำมาจากไข่ขาวเขาบอกว่าก็คือสามารถแบบว่าเอาไปเวฟนะแล้วก็ทานได้ทุกคนโอ้ยมันมีน้ำมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เอาน้ำเราก็เอาน้ำออกเนาะโอ้น้องจะเป็นเส้นเด้งๆแบบนี้เหมือนไข่อันเนี้ยทุกคนไข่มดแดงอะเราเปรียบเทียบกันนะคะว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนอยากรู้นี่ข้าวจริงเราไม่ได้ไปเวฟมาเหมือนข้าวเหนียวเลยนะครับนี่มันไข่ปลาอยู่นะไข่ขาวเลยเป็นไข่ขาวแบบออกเหมือนแทนแป้งมองว่ามันก็แปลกใหม่นะครับงั้นติจะให้เมทนะครับกินเป็นข้าวธรรมดานะครับทุกคนนี่กับน้ำปลาเนาะเมทชอบเค็มไหมแล้วแต่ในท่านเลยค่ะครับเราจะคลุกแบบบ้าทุกคนเราจะบีบซอสมะเขือเทศล็อกมาวายไปแล้วใส่น้ำปลาแบบเยอะเกินอ่ะเส้นนะคะอันนี้คือแบบถ้าใครรักสุขภาพน่าจะเหมาะมากๆนะครับก็คือแค่เส้นอันนี้ซอยมะเขือเทศมากินอาหารเหนือกันบ้างนะเจ้าอุ๊ยอันนี้คืออะไรห่อหมกจ่ะห่อหมกจ่ะห่อหมกอะไรไม่โมจิดอยข้าวปูงาทุกคนกินเลยไม่ได้มันต้องเอาไปปิ้งก่อนทำไมแข็งจังอ่ะอ๋ออ๋อต้องเอาไปย่างใช่อ๋อเป็นฟิลแบบว่าโมจิย่างใช่รสนี่วางลงไปทุกคนเอาเลอะทำยังไงกินนะแล้วก็เอานี่วางสรุปใครเป็นเมดใครเป็นคนทำไม่กินชั่วโมงแล้วนะนายท่านคะไม่ต้องไปรอนี่เฮ้ยนี่คืออะไรเวฟให้แล้วเวฟมันแล้วทุกคนงาอันใหญ่นะมันจะเป็นแป้งจืดๆเลยทุกคนเพราะว่าเขาไม่ผงมาให้ด้วยก็รู้ว่าใครเป็นคนรีวิวเนี่ยฉันเองอะทุกคนทำไมเรากินเปิดปกติเขากินกันเปิดไหมโมจิหายอะใครเคยซื้อไม่เคยซื้อคอมเมนต์หรอค่ะขนมผูกระผูกระโดนดังจะและปารีสค่ะมาอย่าหามเลยทุกคนโหเยอะมากนี่ได้สองถุงเลยเหรอเยอะมากมากขนมผูกระทุกคนเขาทุกคนมาดูดินี่คือต้องเป็นฝีมือคนผูกเลยใช่ไหมตัวแป้งกรอบๆจืดๆแต่ว่ามันกลิ่นแบบกลิ่นแบบมันเป็นของมันไม่ใช่ของหวานมันเป็นแบบเหมือนของคาวอ่ะ1 2 3 go หอม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 เมนูต่อเอาซอสมาทำไมเยอะแยะหมูมีซอสเห็ดซอสไก่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเมนูต่อไปมันคือไก่เกือบงัดหน้าเสร็จอีกแล้วหนังไก่ครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นเอาแบบว่าหนังไก่พรีเมียมยังไงทุกคนดูตัวชิ้นหนังไก่ชิ้นใหญ่มากเค้เป็นหนังไก่ที่ใหญ่มากๆฉันไม่เคยเห็นร้านหนังไก่ที่มันจะใหญ่ขนาดนี้หืมกรอบมากกรอบมากหืมชอบกินแกงจิ้มน่าจะอร่อยไปชุบอังยิงยาวกว่าไปชุบย้าน่ากินมากเป็นไงบ้างของติเป็นทาบาสโก้เหรอสูตรจีไปอ๋อมันเปรี้ยวเผ็ดอ่ะเหมือนซอสพริกบดท่านเผ็ดอ่ะมาแล้วค่ะในท่านโอ้อันนี้เออทำไมมันมีนิดเดียวแค่นี้อ่ะพอดีมันต้องแบ่งไปแช่น้ำไว้3ชั่วโมงค่ะมันคืออะไรอะครับทุกคนเขาบอกว่าสะพายจริงของน้ำเข้ามันคือผักอะไรอ่ะมีมาเต็มซองใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวคนนึกว่าเข้าใจผิดนึกว่าได้เท่านี้นะครับได้เต็มซองจะไปแช่มาเป็นเส้นเส้นเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นแบบพืชสาหร่ายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูนี่ค่ะได้มาแล้วนี่เหรอว้าวทุกคน
อุ้ย2ชั่วโมงอุ้ยมันก็กรุบแล้วนะเอ้ยลองทำสิแห้งๆนะทุกคนเห็นปะมาเป็นแบบอย่างเงี้ยมาเป็นพองๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกคนเออโอ้โหยาวมากมันคือต้นอะไรอ่ะมันยาวมากเลยสู้ชีวิตมากอ่ะเทหมดเลยอ่ะให้หมดเลยอ่ะใช้มือเลยเหรอครับใช่ค่ะมันยาวค่ะกินกินยังไงฮะจุ่มลงไปค่ะแล้วก็กัดเลยเหรอโอ้โหเหมือนกินงูเหมือนกันนะจริงดิไม่รู้มันเหมือนอะไรค่ะมันเหมือนหัวจะเท่าดอกเอ็งเหรออืมอืมกรุบมากเลยอ่ะน่ากินมากอร่อยมากทุกคนติชิ้นนั้นมันแปลกๆไหมเดี๋ยวมันทำไมมันเหนียวสาหร่ายงูที่แบบเหนียวปกติมันจะบอกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะบอกกิ้งกือไม่ใช่เหมือนไส้เดือนมันเหมือนไส้เดือนมันอาจจะเป็นหนอนทุกคนว่ามันเป็นไส้เดือนหรือมันเป็นหนอนคอมเมนต์บอกหน่อยครับมากเลยทุกคนเออวันนี้เมนูต่อไปเหรอใช่แก้วกินได้เหรอไม่ได้คือไซรัปหญ้าหวานกลิ่นโคราปะคือแล้วกินยังไงกินได้เลยเหรอน่าจะเริ่มข้นเกินมันต้องกินยังไงเนี่ยได้ขอกินกับโซดาอุ้ยทุกคนโอ้โหโอ้ได้มาแล้วทุกคนมาดูแก้วใส่โซดาลงไปใส่ให้มันดีๆสิคะฉันว่าฉันก็ใส่ดีๆแล้วนะอ่ะลองอันนี้นะว้าวมันดูน่าทานมากเลยทุกคนฉันน้ำโคล่าเลยจริงมีสลับอันนี้โอเคแล้วมันมีหลายกินตาม TikTok EP 7แล้วนะครับซึ่งใครอยากให้ทำ EP ต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์เมนูกันมาได้เลยตินะครับจะสรรหาเมนูที่ทุกคนขอมาให้มากที่สุดนะคือเป็นเมดหรือเป็นนายท่านคะเนี่ยคือแต่งชุดมาเต็มตุยมากเลยจริงๆแล้วฉันคือนายท่านจิกวิทตายไปเลยเหมือนเดิมเรียบร้อยคลิปนี้ล่องของเราไปก่อนคนเดียวสิแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย